ทำของมันไปแบบแล้วขณะเดียวกันนอกจากไม่พูดแล้วมากล่าวหาคนที่ต่อสู้ด้วยแล้วนอกจากกล่าวหาแล้วเอางบจัดมาในกระบวนการที่หลอกลวงชาวบ้านอีกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีเก่ามันก็ไม่ใช่คดีเก่าโอ้ยนี่ละหมดเลยคือศีล5ก็คือคุณอย่าไปขโมยของใครใช่ไหมครับไปขโมยของคนคนหนึ่งที่เขาไม่ให้เนี่ยคุณก็เป็นหนี้บาปแล้วนะอันนี้คุณโกงกินเงินของประชาชนทั้งประเทศ65ล้านคนคุณต้องเป็นหนี้บาป65ล้านคนแล้วคุณตายไปคุณใช้หนี้ไหวเหรอนี่คือไอ้เหลี่ยมต้องคิดเลยนะเขาบอกเขาไม่ผิดมึงพูดไปเถอะเพราะว่าสัญญามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกฎแห่งกรรมมันไม่พูดอย่างคุณไงครับเพราะกฎแห่งกรรมมันไม่ต้องพูดไงครับมันทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะมีจิตละเอียดพอที่จะเข้าใจสัจจะพวกนี้ว่าทิศทางถ้าเราไม่ระมัดระวังไปสู่ชีวิตที่ไม่มีร่างแล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่สัญญาความจำที่พาเราลงนรกโดยที่เราเองก็สุดปัญญาจะแก้หนีไม่พ้นเลยแล้วไม่มีใครดึงคุณได้ครับให้คุณตายไปแล้วจัดงานโสดศพพระนิมนต์มากี่รูปก็ดึงคืนขึ้นจากนรกไม่ได้เพราะบุญใครทำคนนั้นได้เมื่อคุณตายไปแล้วญาติพี่น้องจัดงานศพให้คุณทำบุญให้คุณญาติพี่น้องได้คุณไม่ได้คุณจบตั้งแต่คุณตายแล้วครับสรุปบัญชีหนี้สินบาปคุณตั้งแต่คุณหมดลมหายใจแล้วไม่มีของใหม่ให้คุณได้อีกแล้ววิบากกรรมที่คุณจะต้องใช้ครับนั่นสิ่งที่ไปหลอกตัวเองเป็นเรื่องตัดกรรมไปสร้างสังเวชนียสถานหลอกจิตวิญญาณตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็เอ้ยมันหมดเวลาแล้วเนี่ยครับไอ้ครับไอ้ที่นั่งเนี่ยนั่งเพ่งดวงแก้วนี่ก็คือสร้างเรื่องโกหกตัวเองนะไอ้แก้วเนี่ยเห็นจริงแต่ไอ้ดวงแก้วนี่เป็นสวรรค์ไม่ใช่ของจริงครับเหมือนคุณฝันเห็นจริงแต่ความฝันคุณไม่ใช่ความจริงไงใช่ครับแล้วก็ไอ้เรื่องเข้าทรงนี่นะเข้าทรงนี่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงดวงวิญญาณนุ่มมาสิงเข้าทรงก็ไม่จริงเพราะว่ามีวันหนึ่งพี่สมพศเนี่ยพาผมไปหาหมอจีนที่สิงห์ข้างศิลาแล้วไปออกสมพศปิยะอุ่ยออกกำลังกายไอ้ชีกงอะไรอะไรเขาเรียกท่าออกกำลังท่าชีกงชีกงนะใช่ครับย่อขาครับย่อขาให้มันมือไว้แล้วก็เดี๋ยวร่างกายตัวมันจะสั่นของมันเองผมก็ทำดูสำเร็จพอสำเร็จผมค้นพบเอาร่างกายผมคุมไม่ได้เว้ยเอามันก็เหมือนเข้าทรงผมเลยชัดเจนเรื่องเข้าทรงแต่วันนั้นมันจะถึงวันนี้เข้าทรงไม่มีมันมาจากสัญญาของเราขึ้นมาเองในตัวเราบางคนว่าอาจารย์พูดไปเรื่อยเข้าทรงในภาษาจีนก็สัญญามันเคยเป็นคนจีนไงมันก็ออกมาตอนมันอยู่ในท่าที่สงบนิ่งใช่จิตเข้าภวังค์ครับนี่คือสัญญาทำงานพลังของสัญญาหรือหนึ่งในขันห้าฉะนั้นถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้นะคุณจะเริ่มรู้ว่าไอ้ทุนสามานมันเร็วยังไงแล้วเราควรจะต้องเป็นเหยื่อทุนสามานหรือไม่ยังไงไม่ใช่อะไรจะเอาเงินเอาเงินโกงเงินประชาชนอะไรอะไรโกหกประชาชนก็เป็นขโมยโกงเงินประชาชนไม่จอยังมาแต่งความหลอกประชาชนอีกผิดไม่รู้กี่กรรมเลยซ้อนเลยครับเพราะการที่พี่น้องประชาชนสามารถฝ่าฉะนั้นน่ะใครที่ทำเรื่องไทยกัมพูชาอันนี้ได้วิบากกรรมบุญดีได้อานิสงส์เพราะว่ายิ่งควักทรัพย์เนี่ยยิ่งได้นะเพราะถ้าไม่เข้าใจมันควักทรัพย์ไม่ได้สละทั้งแรงงานสละทั้งทรัพย์นั้นตั้งกี่มิติล่ะแต่ว่าถ้าไปกู้นี่เอามาเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ได้บาปเพราะเป็นนี่เดี๋ยวมันจะเกิดวิบากเรื่องนี้ต่ออีกได้บาปเพราะเป็นนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันหมายถึงไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียวมันหมายถึงเมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะเกิดพลังมีวิริยะมีความเพียรที่จะทำแล้วก็สามารถจะทนแรงเสียดสีได้ด้วยสามารถตอบโต้ได้ด้วยว่าข้อมูลจริงคืออะไรไม่จริงคืออะไรนี่เนี่ยถ้าอย่างงั้นขออีกนิดหน่อยได้ครับเวลานี้สังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเวลาคนถือศีล5ได้แล้วเนี่ยในชีวิตปกติแล้วใจไม่ฝืนใจไม่อะไรแล้วท่านก็บอกว่าให้พัฒนาต่อเป็นศีล8ครับศีล5นี่นะเอาเฉพาะไอ้เรื่องที่คนไทยวันนี้เนี่ยมัวเมาลุ่มหลงมากที่สุดในสายตาผมนะก็คือไอ้เรื่องผู้หญิงผู้ชายครับศีลข้อ3ครับถูกไหมครับพอเป็นศีล8เนี่ยแม้แต่มีเมียก็ไม่ยุ่งกับเมียแล้วถูกไหมศีล8เนี่ยนะพัฒนาจิตวิญญาณครับวันนี้คนไทยอะไรของเขาเนี่ยร่างกายไม่พร้อมจะทำเรื่องนี้ก็ไปกินยาเพื่อให้มันทำได้เนี่ยแล้วโฆษณาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยอะนะที่ร่างกายมันไม่ทำเนี่ยเพื่อให้คุณปลงใจได้แล้วปองใจล้างใจทิ้งซะก่อนคุณตายไม่งั้นตายไปเนี่ยคุณไม่มีร่างนะแล้วคุณก็สำเร็จความใคร่ตัวเองไม่ได้นะแล้วคุณมีกำหนัดขึ้นมาในดวงวิญญาณคุณจะปลดปล่อยตัวคุณยังไง
โอ้ยซวยมาลมมาซวยซวยมาหาซวยเพราะไอ้พวกจะไปกินยาปลุกเซ็กเนี่ยฝืนตัวเองเนี่ย เมื่อร่างกายไม่ได้คุณต้องล้างใจแล้วไอ้นี่ฝืนร่างกายปลุกเซ็กใหม่เพื่อนั้นพอตายเสร็จแล้วคุณจะไปทำยังไงล่ะคุณไปเจอใครแล้วแล้วร่างกายคุณไม่มีแล้วคุณจะสำเร็จคำกายตัวเองก็ไม่ได้แล้วคุณต้องลายจะล้างใจทิ้งก่อนคุณตายเรื่องเหล่านี้คุณจะได้ตายสบายคุณจะต้องไม่ต้องมีกำหนัดในดวงวิญญาณคุณคุณจะต้องไม่เจอปัญหาเวลาคุณมีกำหนัดขึ้นมาแล้วคุณออกไม่ได้เนี่ยคุณจะทำไงคุณดิ้นอยู่นั่นเลยในดวงวิญญาณคุณน่ะล่ะซึ่งจริงๆแล้วชีวิตตรงนี้ถ้าฟังจากที่พระรเกียรติเล่าให้ฟังเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยมีครบหมดเลยนะมีเงินมาให้มีแต่ละอัลบั้มมาให้แล้วก็ในที่สุดก็ต้องไปคดโกงเอาเงินหมุนกลับเข้ามาในระบบซึ่งเส้นทางเหล่านี้สร้างความเลวร้ายให้ตัวเองต้องไปสู่จิตวิญญาณที่เป็นนรกทั้งสิ้นใช่เป็นความเข้าใจผิดของแต่ละคนที่ดำเนินชีวิตในปัจจุบันแล้วไม่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองเอ๊ะวันนี้เราพูดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ทำหน้าที่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางของชีวิตหรือความเพียรที่ท่านได้ทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะประสบผลและถ้าพี่น้องประชาชนใช้จิตวิญญาณที่เข้าใจใช้ความเพียรอย่างเต็มที่ใช้ความอดทนวันนี้จากคนไม่เข้าใจวันนี้เรามี 300,000 กว่าคนและกำลังจะนำรายชื่อที่เป็นพลังของประชาชนเหล่านี้ไปทำหน้าที่แม้ในต่างประเทศนะครับช่วงหน้าท่านมีความเห็นอย่างไรท่านแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจันทร์กับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ศิลสุวงศ์นะครับกับมุมมองที่ได้ให้มุมมองกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรณีทักษิณแพ้แล้วหรือการจัดงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลที่นำพาทิศทางประเทศเข้าไปสู่ความเสี่ยงคุณไม่แพ้เพราะว่าเขาอยู่ในวงวนแห่งความหลอกลวงขณะเดียวกันวังวนแห่งความบริสุทธิ์ใจวันนี้จับบันติดเพราะนั้นตัวเขาเองถ้ายังไม่ทะลุกรอบเหล่านี้เขาก็จะแพ้ไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วจากพลังที่จับกันติดก็กินแดงเข้าไปในข้าราชการซึ่งหันเลี้ยงขวางก็เริ่มมั่นใจในพลังของความบริสุทธิ์ของประชาชนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นมุมที่พูดถึงทั้งมิติการเมืองการจัดงบประมาณและมิติของชีวิตใช่ที่ว่าคนถ้าไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้ตัวเองถลำไปสู่ความเลวร้ายมากขึ้นมากขึ้นยากที่จะกลับใช่ทำไมเราถึงต้องพูดธรรมะบ้างเพราะว่าเมื่อจะหยุดสามมารเวลาประเด็นในไอ้เรื่องเหตุผลเนี่ยต้องยกประเด็นธรรมะเพื่อกดความสามารครับคุณไม่สามารถจะเอาความหลอกลวงกดความหลอกลวงได้เพราะฉะนั้นความจริงที่เป็นธรรมะจะช่วยแยกทิศทางให้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดแล้วก็เลือกทิศทางที่ถูกในการทำงานพี่น้องก็สามารถตัดสินเองได้แล้วคุณเชื่อไหมถ้าเป็นปีที่แล้วผมพูดไม่ได้ขนาดนี้ครับเพราะทุกอย่างก็จะค่อยๆตกผลึกไปเรื่อยๆใช่มันตกผลึกจากการสู้มาเรื่อยๆสู้มาเรื่อยๆแล้วก็จับใจตรวจใจแล้วก็พยายามดูธรรมะแล้วเทียบเคียงตัวเองยังไงเนี่ยมันถึงทะลวงมาได้เป็นภาษาพูดครับเพราะจริงๆยังมีสภาวะอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องไปติดคุกต้องไปศาล ไปจุดนี้ก็เลยพี่น้องมีความเห็นอย่างไรนะครับเมื่อได้ฟังแล้วแล้วท่านคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดงบประมาณเรื่องปรากฏการณ์ของทักษิณที่มีต่อบ้านต่อเมืองตลอด 5-6 ปีท่านแสดงความคิดเห็นได้นะครับเป็นเวลาของท่านนะครับแล้วก็เวลาที่จะแสดงความคิดเห็นก็กระชับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หลายๆท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญพรครับนักวิชาการครับจะมาขอแสดงความคิดเห็นหน่อยครับนิมนต์เลยครับโยมระเลิกโยมมันชัยวัฒน์ครับครับจากนครพนมนะจากนครพนมนครพนมครับโอ้นครพนมใช่จะเป็นวันกำลังเลือกตั้งอยู่นะครับท่านใกล้แล้วครับอาตมาจะอ่านก่อนให้คนไทยฟังทุกคนนะครับอาตมาจะอ่านแล้วเนี่ยโทรราชของแผ่นดินทินสยามมันเร็วสามทุนสามานพวกทักษิณMOU เสนอร่วมเปลี่ยนฮุนเซนมันมองเห็นผลประโยชน์ที่อ่าวไท
ครับขอคนไทยให้ลุกขึ้นจงต่อสู้กับศัตรูศึกภายในถิ่นสยามโทรราชแผ่นดินเกิดมันเร็วซามช่อง13สยามไทยให้ปัญญามันปิดตาประชาชนทุกภาคส่วนของส่วนรวมประเทศไทยยกให้เขาสันปันน้ำเป็นแนวเขตประเทศเราความงี่เง่าความสกปรกนักการเมืองอาตมาขออวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงได้ขิดแผ่นดินนี้กับสยามขอคนไทยจงขับไล่พวกสามานดินสยามจะร่มเย็นเป็นสุขเอ่ยขอเจริญพรทุกโยมทั้งสองนมัสการพระองค์ใครว่าเป้าครับตอนนี้เข้าเป้าเลยนี่ใช่ครับเข้าเป้าเป็นรูปธรรมเลยครับเข้าเป้าครับก็ถือว่าพระคุณเจ้าจากนครพนมครับเป็นความกรุณาจากพระคุณเจ้าซึ่งอยู่ที่นครพนมก็ได้แสดงความคิดเห็นโปรดญาติโยมเป็นกลอนมาให้นะครับท่านอื่นก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับใครโทรไม่เข้าฝากสายฝากข้อความหรือจะฝากประเด็นไว้ก็ได้นะครับครับสวัสดีครับเรียนพาครับนมัสการครับคุณโยมได้เลยคุณโยมอ่ะแต่วัดครับสวัสดีครับเอ้ยเรื่อง2เรื่องมันมีอย่างนี้ครับคนทำดีก็มีคนท้วงนะครับคนทำเลวก็มีคนท้วงแต่ว่าคนทำดีเนี่ยเขาจะพูดครั้งเดียวเมื่อคนทำเลวนะเขาจะไม่ตามเหมือนเราไปแจกซองกระบาดกระถิ่นน่ะบอกเอาไหมไม่เอาเขาก็ไปแล้วครับนี่เขาเรียกว่าการทำดีชวนทำดีนะทีนี้ไอ้ที่มันมาที่เขาบอกว่าจะทำไปทำไมเนี่ยมันอยู่ในนิวรณ์ธรรม5ประการครับอยู่ในนิวรณ์เขาเรียกว่าทำกั้นทันก็กั้นขวางความดีทำตอนนี้ก็เลยทำกั้นขวางความดีไอ้พวกนี้นะที่มันประทับตัวเราเหมือนพระศาสดาตรัสรู้แล้วจะอาราธนาอภิพันธ์พระเจ้าบอกว่าไอ้พวกนี้อยู่ในเครือนั้นทั้งนั้นน่ะครับทีนี้ไอ้ทำไปมีแต่ความดีก็เรียกว่าอปริหานิยธรรมอ่ะคือมันประชุมไปเรื่องนี้คิดแต่สิ่งที่ดีแต่ทำไปสิ่งที่ดีคนที่ยังไม่มาประเทศไทยก็มาประเทศไทยอาตมาคิดอยู่เสมอว่ามันน่าจะมีกฎหมายเฉพาะการครับเมื่อเขามาเที่ยวบ้านเรามาส่งเสริมบ้านเราแต่เราไปข่มขืนก็ทำจำเราไปฆ่าเขาอ่ะไอ้พวกนี้มันต้องพอ21ใช่ไหมเนาะอาตมาคิดอยู่เสมอแต่ในเป็นคณะบริหารบ้านเมืองอะไรจะให้คนมาเมืองไทยนี่บอกไม่ต้องกลัวตายหายไปแล้วล่ะเลยสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ว่าไอ้เรื่องของเรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ยในหลักพุทธศาสนามันอยู่ที่ตัวตนเองคนอื่นรับรู้ไม่ได้หรอกนะรับรู้ไม่ได้เพราะมันมีสองทางทางสวรรค์ก็ได้เขาเรียกอะไรทางทุกข์กับทางดีเจตนาทางพิเศษกับมังวะเนี่ยเจตนาคือตัวกรรมถ้ามีครั้งหนึ่งอ่ะกรรมพาไปเกิดก็พิษภัยก็คือลงหลังบ้านแล้วไปเมื่อไปบ้านเนี่ยเจ้าฟ้าหมากระสายก็ไปกินข้าวไปกินข้าวหมามันจะกินได้อะพอตายแล้วจิตจะไปเรื่องถึงหมาผลสุดท้ายก็ได้เป็นโคศกเทพบุตรอยู่ในเรียนทำสามประโยชน์อันนี้นะเจตนาห้างพิกเวย์ทำมังว่าตามมีเจตนาสุตกรรมคนเราไม่จีเก่าตกร่างเจตนาไปสู่ผลสุขเจตนาไปดูการสั่งสมทุ่งความดีและข่าวความเด่นกว่าไว้ไม่จะตายจิตมันก็จะจ่อแม่ได้นะจ่อเองไม่มีใครนั่นไปได้นะเราจะเห็นได้ชัดแจ้งว่าคนเราแม้แต่เท่าจะแลแก่ชราเมื่อทำความเลวร้ายมันก็จะตายก็บิดตัวนะมีพลังแห่งความมาเขาเรียกว่าถูกเสียดแทงกับราชรถมาเคยนั่นจะจิตอยู่สงบแล้วก็จิตออกจากร่างไปสู่สุขสติอาการสุขการทุกข์ก็อยู่ที่ตัวของตนนะเนี่ยหลักในพุทธศาสนาก็บอกให้ชัดแจ้งกรรมังสัตเตวิปัสสติกรรมจะแยกสัตถึงสูงต่ำดำขาวมีร้อยล้านพันล้านแสนล้านโจมแสนจมนี่กรรมจำแนกเหตุการณ์ที่ทำมาในอดีตชาติมาปัจจุบันได้สะสมกับทำลายชาติหน้าเลวสารพัดเพื่อพอครับกรรมการครับพอดีถามท่านไม่ทันว่าเงิน8แสนล้านเอาไปด้วยได้ไหมเสียชีวิตแล้วไปด้วยได้ไหมจะได้ไงก็เงินบาทใส่ปากกับเถาก็เป็นเงินบาทอยู่อ่ะมันยังฝังอยู่ในจิตวิญญาณว่าเงิน8แสนล้านของกูอย่างนี้ไหมครับตามไปเรื่อยตามตามแล้วดิมินีมันอาจจะออกมาจะทวงเงินจะไปทวงที่ไหนล่ะดิ้นอยู่นั่นแหละครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะนครพนมจำได้แล้วจำเสียงได้อาจารย์คะพูดถึงนะคะครับเรื่องของงบประมาณนะคะครับว่าไงงบประมาณที่เขาซ่อนอยู่ไอ้เด่นอวานี่ค่ะแสดงว่าพวกเราต้องเพิ่มหนี้นะคะแต่ละรายหัวนะคะเอาถูกต้องสิถูกต้องดิ
เรายังไม่เคยเห็นเงินแสนนะคะอาจารย์เห็นอยู่เห็นแต่ตัวเลขนะคะที่ว่าเงินเก็บในกระเป๋าตัวเองไม่มีเลยนะคะอาจารย์เอาใช่ไหมคะอาจารย์ครับทำอย่างนี้มัน